ูภาพเบื้องหลังการฟิตติ้งนะคะละครเรื่องใหม่ของพี่ไก่วรายุทธนะคะแห่งค่ายเลิฟดราม่าค่ะอ้ายข่อยฮักเจ้าค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าฮอตสุดๆเลยนะคะค่ะไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าเป็นการฟิตติ้งกันกลางทุ่งนาแบบนี้นะคะใช่ค่ะใช่แล้วก็ถ่ายทั้งเป็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะพระนางค่ะกระทิงขุนนรงค์รับบทโจ้หนุ่มหล่อที่สุดในหมู่บ้านและอุ้มอิสยารับบทฉัตรตะวันหญิงสาวผู้มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็มาประกบคู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแก๊งเพื่อนนักแสดงมีน้ำฟ้าจูเนียร์เต้ชยพัฒน์ที่เป็นน้องใหม่ของช่อง3นะคะแล้วก็หญิงอนดาค่ะมาร่วมฟิตติ้งในครั้งนี้ด้วยนะคะกำกับการแสดงโดยพี่เกรชัยยุทธค่ะก็เป็นแนวพีเรียดโรแมนติกคอมเมดี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มสาวชาวอีสานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะฉะนั้นก็จะมีการสอดแทรกเรื่องความเชื่อประเพณีแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตด้วยนะคะทีมนักแสดงบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไปเวิร์กช็อปกันมาบ้างแล้วและที่สำคัญภาษาอีสานเนี่ยก็ถือว่าท้าทายสำหรับนักแสดงทุกคนเลยล่ะค่ะก็มีความเป็นทุ่งนาดูแบบบ้านๆลมแรงมากเลยค่ะลมพัดมาตลอดเลยค่ะเย็นครับเย็นเย็นดีลมแรงไอ้ลมแรงวิวดีครับอากาศไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราก็เต็มที่กับการทำงานอยู่แล้วครับคือจริงๆพวกเราต้องเรียนภาษาอีสานกันด้วยคือบางทีศัพท์มันอาจจะมีความลึกบ้างไม่ลึกบ้างอะไรเงี้ยค่ะบางทีต้องแบบใช้ให้เหมือนกันเรียนกันมาเกือบเดือนแล้วนะครับประมาณเดือนนึงครับก็พัฒนากันไปเรื่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆครับผมต้องฟังอีสานครับผมกับจูเนียร์ก็รอบแรกก็จะงงๆกับบางคำครับที่แบบมันลึกจริงๆว้าวจูเป็นกำลังใจให้ซุ่มเฮ้าด้วยเด้อครับสำหรับอ้ายข่อยฮักเจ้าจ้ากำลังสิเปิดกล่องแล้วเย้น้ำฟ้านี่ดูจะคล่องนะใส่วิกบ่อยเกือบทุกเรื่องเลยนะคะไปฟิตติ้งนี่ก็ว่าไม่ธรรมดาแล้วกลางทุ่งนาใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะไปเปิดกล้องถ่ายทำกันถึงที่ปักธงชัยนครราชสีมาเลยในเดือนพฤษภาคมนะคะรอติดตามความคืบหน้ากันค่ะ